ันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมชื่อหลักสูตรว่าการพัฒนาการพูดและการนำเสนอสำหรับผู้นำธุรกิจ WCI หลักสูตรนี้2วันครับมาจัดกันที่จันทบุรีโรงแรมบลูแรบบิทนะครับมีผู้เข้ารับการอบรมเนี่ย25ท่านนะแล้วจะต้องมีอย่างเงี้ยไปอีก2รุ่นหลักสูตรนี้ไม่ได้เน้นหนักว่าจะต้องเป็นคนมานำเสนอหรือพูดกันในเชิงเทคนิคให้มันละเอียดพิสดารแต่มีจุดเด่นอยู่2เรื่องก็คือ1เราจะฝึกให้ผู้นำธุรกิจของเรานั้นฝึกจัดระเบียบเรื่องฝึกเลือกเรื่องให้มันมีประเด็นชัดเจนแล้วกำหนดขอบข่ายให้มันมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีวัตถุประสงค์ชัดเจนที่สำคัญที่สุดเขาจะมีแนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าของเรื่องที่พูดแน่นอนครับ2วันนี้ผู้นำธุรกิจเรานี่ให้ความร่วมมือดีมากตั้งใจแล้วก็ทำการบ้านมาก็น่ารักมากครับได้เห็นความก้าวหน้าโดยเฉพาะทางความคิดแน่นอนในเชิงเทคนิคนั้นหลายคนก็เพิ่มขึ้นแต่ในเชิงแนวคิดก็ได้เห็นว่าหลายคนก็เพิ่มพูนแนวคิดที่คิดได้อย่างก้าวหน้าขึ้นกว้างขวางขึ้นสร้างสรรค์ขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่ผู้นำธุรกิจจำนวน25ท่านให้ความร่วมมือเราจะมีอย่างนี้อีกอย่างน้อย2หรือ3รุ่นครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปขายสินค้าหรือว่าการนำเสนอหรือว่าการเข้าสังคมต่างๆนะคะก็สามารถที่จะนำไปพูดได้ค่ะก็ได้รู้จักการใช้นะคะสเตปวิธีการในการพูดพูดอย่างไรนะคะให้เขาเชื่อถือพูดอย่างไรนะคะให้เขาศรัทธานะคะพูดอย่างไรที่สามารถที่จะปิดการขายได้ถือว่าวันนี้นะคะเราก็ได้วิชาความรู้อย่างเต็มอิ่มเลยนะคะก็ขอให้ชาวพี่น้อง WCI เนี่ยนะคะเข้ามาเรียนรู้กันเยอะๆนะคะในคอร์สต่อๆไปของบริษัท WCI ค่ะวันนี้ครับก็มีความภูมิใจอีกวันหนึ่งที่บริษัทเบอร์คัสของเรานะครับได้จัดคอร์สอบรมการพูดกับอาจารย์วสันต์นะฮะอาจารย์วสันต์ก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการพูดอยู่แล้วผมนะครับในฐานะข่าวของบริษัท WCI ก็ได้เข้าเรียนคอร์สนี้ซึ่งคิดว่ามันจำเป็นต่อการทำงานของผมเป็นอย่างมากถือว่าคอร์สในวันนี้2วันที่ผ่านมานี้จะนำเรื่องราวต่างๆไปดำเนินชีวิตให้ตัวเองได้ประสบความสำเร็จขึ้นไปเรื่อยๆถึงตำแหน่งสูงสุดของบริษัทที่ทุกๆคนปรารถนาที่จะดำรงตำแหน่งนั้นซึ่งคอร์สของอาจารย์วสันต์จะเป็นบันไดทุกๆขั้นในการดำเนินชีวิตในการทำธุรกิจของชาว WCI นะฮะการที่เราได้มาวันนี้ได้มีความรู้มากขึ้นค่ะเราได้ในเรื่องของการได้เรียนรู้และก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยค่ะการไปทำงานเนี่ยอาจจะพูดไม่ถูกต้องหรือว่าอาจจะเป็นการพูดที่ไม่สะสวยเท่าที่ควรนะคะแต่วันนี้ค่ะอาจารย์นะคะได้ให้เราได้มีความรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปใช้ได้จริงค่ะวันนี้นะคะภูมิใจค่ะที่เราได้มาที่นี่นะคะบริษัท World Class Innovation นะคะและพร้อมที่จะนำทีมงานนะคะที่จะมาเรียนรู้อบรมแบบนี้อีกค่ะ